ก็อยากกินเราอยากกินผมเป็นคนชอบกินอยู่แล้วใครชวนใครฮะใครชวนนั่นแหละน่าจะผมมั้งผมแหละผมชวนรู้สึกว่าแบบได้ใช้ชีวิตตามปกติดีเป็นอะไรเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าคนทั่วไปได้ทำกันเราผมก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่แบบได้ทำอะไรทุกอย่างอย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็ดีใจครับตอนที่เราอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยก็คือให้พื้นที่เรามากเลยซึ่งถ่ายได้นะไม่ได้ห้ามนะแต่อย่าเรียกไปถ่ายเขินแต่ว่าอะไรแล้วแต่ก็ผมมาปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็ทุกคนที่วันนั้นเราเจอก็น่ารักมากเลยคอยแบบเข้ามาพูดส่งกำลังใจอะไรไปกันแบบปกติใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยก็แค่แบบอยากหาอะไรกินนั่งรถเล่นนั่นถือเป็นเด็ดแล้วเป็นเด็ดแรกนะคะเข้าใจไหมคะก็ดีครับดีมีความสุขครับมีความสุขเขินบ้างไหมคะครับการสองคนกันเด็กแรกก็น่าจะเขินทั้งคู่เนี่ยโมเมนต์มันเปลี่ยนไปไหมคะนายไปกลับบ้านลูกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะแบบไม่เกรงนะก็รู้สึกว่าธรรมดาสบายสบายก็เป็นตัวเราแล้วก็เป็นตัวเขาเองก็น่าจะดีที่สุดนะครับเป็นคนบอกว่าตอนนั้นที่อยากให้รอให้นักข่าวไปถามให้นักข่าวก็ไปถามให้แต่เป็นคนบอกว่าอยากมาบอกนายถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมคะเออแล้วคนหนูจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะปวดผ้าอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะย้ายเขาก็มากระซิบผมครับมากระซิบแต่ผมก็แบบอะไรนะไม่ได้ยินเนี่ยอะไรนะไม่ได้ยินเนี่ยเขาตัดสินว่าอะไรคะขอเก็บไว้เป็นความทรงจำตัวเองดีกว่าตกลงเป็นแฟนหรือยังไปกลับบ้านกำลังทำคะแนนอยู่ครับกำลังทำคะแนนอยู่ครับคะแนนครั้งนี้คือยากไหมคะการทำคะแนนไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าลองไปถามเขาดูนะว่าให้คะแนนเท่าไหร่ไม่มีคู่แข่งเลยนะแต่คือแซวว่าไม่ถูกกันมาเหมือนเป็นผู้ต้นลาก็เป็นความภูมิใจของตัวเขาครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าเราเขาทำงานหนักมากครับแล้วก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของเขาเราก็อยากไปเก็บบรรยากาศให้เขาอันนี้คือต้นไม้ต้นอะไรต้นรักหรือต้นอะไรพี่ไม่รู้ไงพี่มองไม่ออกถามเขาเองครับเขาเองถามเขาเองกระตุกด้วยใจใช่ไหมเขาน่าจะถูกด้วยใจ